สวัสดีค่ะยายปาคนโขชาแนลจ้าวันนี้ยายปาคนโขชาแนลมารีวิวขากล่องแกะกล่องสดๆเลยนะคะยายปาแกะกล่องพึ่งแกะกล่องมาวางเรียบร้อยแล้วเนาะสั่งมาจาก Lazada เนาะนะคะส่งเร็วไวแล้วของไม่มีบุบสลายเนาะยายปาสั่งของจาก Lazada มา3ชิ้นแล้วนะคะทุกอย่างเพอร์เฟคหมดเนาะนะคะก็ถูกใจทุกอันเลยนะคะยี่ห้อค่ะยี่ห้อนะคะยี่ห้อของขากล่องนะคะทำไมยายปาถึงต้องบอกว่ามันดีเนาะนะคะขากล้องเป็นอลูมิเนียมมดเนาะนะคะโอ้ยยายปาลืมล็อกนะคะเป็นอลูมิเนียมนะคะเป็นอลูมิเนียมเนาะนะคะแล้วเดี๋ยวยายปาจะตั้งให้ดูก่อนนะคะว่าใช้อะไรได้บ้างนะคะก็แกะกล่องมานะคะก็มีนี่เลยเนาะนะคะเป็นกระเป๋าใส่ขากล้องนะคะอย่างดีเลยนะคะเป็นกระเป๋าผ้านะคะอย่างดีกันน้ำได้เนาะนะคะนี่ค่ะกระเป๋าใส่ขากล้องแล้วก็มีที่หนีบโทรศัพท์มือถือเนาะนะคะสำหรับถ้าเราไม่เอากล้องไปนะคะเราใช้โทรศัพท์มือถือเราสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะเขาก็แถมมาให้เนาะนะคะขากล้องมีอะไรบ้างนะคะนี่เลยนะคะเดี๋ยวยายปาจะสาธยายให้ดูนะคะขอเข้ามาใกล้นิดนึงเนาะนะคะนี่เลยนะคะก็นะคะเขาก็จะมีปุ่มรุกน้ำเนาะที่ยายปาขยับให้ดูนะคะนี่ฮะสีเขียวนี่นะคะปุ่มรุกน้ำเพื่อตั้งขาให้ตรงเนาะนะคะตั้งที่ขาให้ตรงนะคะแล้วก็ใช้กับมือถือก็ได้หรือใช้กับกล้องตัวนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าขาเขาแข็งแรงมากเนาะเขาก็จะมีตัวนี้ให้นะคะนี่นะคะแล้วก็หมุนเข้าไปนะคะใช้กับขาใช้กับกล้องมือถือก็ได้แล้วก็กล้องถ่ายรูปได้นะคะเนาะนะคะแล้วนะคะนี่เดี๋ยวยายปาตั้งให้อันนี้ก่อนนะคะเราสามารถตั้งขาให้ตรงได้นะคะเราปั๊บนะคะตัวนี้ก็คือตัวปรับเนาะนะคะตัวปั๊บนะคะมีตัวปรับทั้งนี่เลยนะคะแล้วก็เราสามารถเดี๋ยวนะหมุนนะคะหมุนเนาะเดี๋ยวนะคะหมุนเพื่อให้เขาดึงขึ้นได้นะคะโอ้ยตีกับเนาะนะคะขออภัยนะคะนี่นะคะเราจะเอาสูงตั้งแบบนี้แล้วก็ต้องการให้สูงอย่างนี้ก็ได้นะคะนี่แล้วก็หมุนไปนะคะก็นี่สุดแล้วก็มีตัวล็อกนะคะล็อกขากล้องนะคะเราก็ล็อกไปนะคะล็อกให้แน่นเนาะแล้วก็ปรับองศาให้ได้นะคะนี่คือที่ยายปาแนะนำนะคะทำไมยายปาแนะนำเพราะเป็นอลูมิเนียมมดเนาะนะคะแล้วก็ทดลองใช้แล้วนะคะคือของร้านชายนะคะซื้อมาใช้เนาะแล้วก็ทดลองกันก็คือเอาเข้าป่านะคะเข้าป่ากันแล้วก็เผอิญตกเข่าเนาะกิ่งตกลงมานะคะไม่มีบุบสลายนะแต่ของร้านชายเป็นสีขาวนะคะอลูมิเนียมสีขาวของยายปาเป็นสีดำเนาะนะคะแล้วนะคะขาตั้งกล้องตัวนี้นะคะไม่ใช่จะยืดได้ตัวนี้ตัวเดียวนะคะขาเนาะนะคะปลดล็อกเลยค่ะปลดล็อกนะมีตัวล็อกที่แข็งแรงมากนะคะตัวล็อกข้างล่างเนาะนะคะเราสามารถดึงขึ้นได้เลยค่ะดึงขึ้นต้องการสูงขนาดไหนดึงขึ้นข้างล่างก็ยังดึงได้นะคะนี่เนาะนะคะดึงให้สุดเนาะนะคะแล้วก็ล็อกนะคะล็อกราวล็อกราวดึงไปให้สุดล็อกเลยนะคะล็อกให้แน่นล็อกทั้ง3ด้านนะคะคือ3ล็อกเนาะนะคะเดี๋ยวยายปาจะให้ดูนะว่าคนสูงขนาดไหนเนาะนี่ค่ะสูงก็ประมาณ1เมตรเนาะนะคะ1เมตรนะคะ1เมตรเนาะขากล้องตัวนี้นะคะ1เมตรนะคะเราใช้กล้องมือถือก็ได้หรือว่ากล้องนี่ก็ได้นะคะกล้องตัวนี้ก็ได้นะคะกล้องถ่ายรูปได้นะคะของยายปาก็เป็นของ Sony เนาะนะคะใช้กระรุ่น Sony ได้นะคะยายปาคิดว่าน่าจะใช้ได้หลายยี่ห้อแล้วจ้ะเนาะนะคะก็เราสามารถปั๊บยืดยุนให้สูงได้1เมตรนะคะถ้า1เมตรไม่พอนะคะถ้า1เมตรไม่พอนะคะเราสามารถนี่เลยนะคะแต่ความสูงเนี่ยปลาคงบดสูงเท่านั้นนะเนาะนะคะ
เราสามารถดึงตัวนี้ขึ้นได้อีกนะคะได้แค่นี้อีกเนาะนะคะแล้วก็ล็อกตัวนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้ยายป้าก็เอามารีวิวให้ดูเนาะเผื่อใครอยากได้เนาะนะคะตัวนี้ก็มีตัวปั๊บนะคะดันเข้าไปเนาะคือหมุนเพื่อล็อกนะคะแล้วก็ถ้าเราไม่ต้องการเราก็ลดลงนะคะนี่เลยนะหมุนคืนกลับมานะคะล็อกไว้นะคะขากล้องเราก็สามารถลดลงได้นะคะตามลำดับเนาะนะคะล็อกเลยนะคะนะคะอันนี้สาเราลดลงแล้วเนาะนะคะเราไม่ต้องการอีกเราก็ลดลงได้ตามลำดับเนาะนะคะขากล้องเนาะนะคะนี่แหละค่ะยายปาจะมาสาธยายให้ชมเนาะนะคะตัวนี้นะคะที่เราจะใส่ขาใส่ตัวกล้องใหญ่เนาะเราต้องถอดออกก่อนนะคะถอดออกได้นะคะตัวคอมมีตัวล็อกอยู่เนาะนะคะตัวนี้สามารถง้างขึ้นยี่ได้นะคะนี่นะคะง้างได้เนาะนะคะแล้วก็ปิดลงเนาะนะคะตัวนี้ก็คือเอามาล็อกกับขากล้องเราต้องเอาออกมาก่อนนะคะออกมาถึงจะล็อกได้เนาะนะคะแป๊บนึงตุดตัวตุดกล้องของเรานะคะกล้องใหญ่เนาะเขาก็จะมีตัวนี้นะคะตัวนี้เนาะนะคะแล้วก็ใส่ตัวน็อตเขาจะมีน็อตนี่เนาะแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะใส่แล้วก็หมุนเนาะนะคะมันจะมีตัวหมุนอยู่ข้างหลังท้ายนี่นะคะเห็นไหมคะเราก็หมุนไปนะคะหมุนเพื่อจับล็อกนะคะเราหมุนให้แน่นนะคะหมุนตัวนี้นะคะหมุนตัวนี้เนาะนะคะหมุนตัวนี้นะคะตัวที่ล็อกตัวน็อตนี่นะคะไม่ใช่หมุนตัวนี้นะคะหมุนตัวล็อกข้างในนี่นะคะแล้วก็เอาไปใส่ตัวนี้นะคะใส่ตัวนี้แล้วก็ง้างตัวนี้ออกนะคะง้างตัวนี้ออกเลยนะคะเราก็ใส่ลงไปนะคะป้าใส่ถูกไหมนะคะถูกด้านไหมใส่แล้วก็ล็อกนะคะนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะขากล้องแข็งแรงนะคะนี่แหละค่ะนะคะตัวนี้คือตัวปั๊บเนาะนะคะปั๊บองศานะคะแล้วก็มีลูกน้ำให้ดูเนาะนะคะลูกน้ำให้ชมเนาะนะคะเดี๋ยวป้าจะให้ดูใกล้ๆนะคะตัวนี้คือตัวปรับนะคะนี่ค่ะตัวนี้คือลูกน้ำนะคะเนาะนะคะนี่เลยค่ะนะคะยี่ห้อนะคะถ้าใครจะซื้อเนาะยี่ห้อนี้นะยายป้าว่าขาที่แข็งแรงที่สุดแล้วเนาะนะคะแล้วก็นะคะตัวเกาะจับนะคะก็โอเคนะคะเป็นลูกยางด้วยนะคะคือเราสามารถไอ้นี้ได้เลยเนาะนะคะใช้ได้ดีทีเดียวเนาะนะคะขากล้องนะคะสั่งมาจาก Lazada นะคะเข้าไปดูได้นะคะของยี่ห้อนี้เนาะนะคะนี่นะคะมีถุงใส่นะพอเราไอ้นี้เสร็จแล้วเราก็ใส่ถุงนะคะเก็บไว้เนาะเดี๋ยวนะคะเราถุงนี้นะคะเราก็เอาใส่นี่เลยนะคะพอเราพับเสร็จแล้วนะคะเก็บห่อใส่ถุงนะคะให้เรียบร้อยนะคะนี่นะคะลูดมีซิปนะคะเราเรียบร้อยนะคะมีซิปเวลาเราจะไปไหนนี่ค่ะเวลาเราไปไหนนะคะสะพายไปได้เรียบร้อยเลยนะคะนี่นะคะแข็งแรงเนาะนะคะอุปกรณ์ของเราก็ใส่ในนี้ไปเรียบร้อยนะคะไม่มีอะไรมากมายนะคะนี่นะคะคลิปนี้ก็ยายป้าก็ต้องขอตัวลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ยายป้าคุณครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ